สวัสดีจ้ะเพื่อนเพื่อนช่วงเข้าครัววันนี้แพทจะทำกุ้งอบวุ้นเส้นนะจ๊ะจะปรุงรสเองเครื่องปรุงก็ตั้งไว้ตรงนี้เดี๋ยวเราจะทยอยอันนี้จะทำน้ำก่อนเขาเรียกว่าจะทำน้ำซอสก่อนขั้นแรกเราก็จะใส่ซอยซอสลงไปซอสขาวซอสไอ้ภูเขาทองนี่เรานี่แหละใส่ไป2ช้อนเพราะวุ้นเส้นมันจะดูดซับเอาเราต้องปรุงให้รสเข้มๆหน่อยว่าวุ้นเส้นมันจะซับเอาอีนี่มันดูดมันจะจางถ้าเราทำอ่อนนะก็ใส่ซอสภูเขาทองไปอย่างละ2ช้อนใส่ไปโลดอันนี้เราทำน้ำซอสก่อนนะน้ำมันหอยน้ำมันหอยใส่สักช้อนหนึ่งช้อนแพทนี่ช้อนใหญ่นะไม่ใช่ช้อนเล็กนะนี่เนี่ยบิ๊กสปูนเลยนะนี่เดี๋ยวน้ำมันหอยใส่ช้อนเดียวก็พอละก็ไม่ได้ใส่เต็มมากประมาณช้อนหนึ่งประมาณนี้แหละหอยแล้วก็ใส่ซอสญี่ปุ่นลงไปด้วยซอสนี้มันไม่เค็มนะแต่มันหอมเนี่ยมันไม่มีเค็มมันแต่มันหอมมันอะไรเขาเรียกว่าอะไรโซเดียมอะโซเดียมแค่130เอง130กรัมเองอะโซเดียมน้อยมากเลยดูดิความเค็มมันนะเวลาเราจะอยากได้เราอยากซื้อซอสซื้อน้ำปลาอะไรที่มันไม่เค็มน่ะเราพยายามอ่านพวกโซเดียมนี่หวานไหมความหวานเท่าไหร่โซเดียมเท่าไหร่เราจะรู้ถ้าเราอ่านดูแล้วโอ้โซเดียมนิดเดียวแสดงว่านี่ไม่เค็มถ้าน้ำตาลมีไหมน้ำตาลไม่มีก็แสดงว่าโอเคน้ำตาลนี่แค่1กรัมเองนิดเดียวแพทจะสังเกตอย่างนี้แหละเวลาเราซื้อซอสบางทีมันเค็มเค็มบางทีก็หวานหวานแล้วก็อ่านใช้วิธีอ่านเอาสักช้อนหนึ่งใช้วิธีอ่านเอาไหนมันโซเดียมไม่เยอะก็คือมันเค็มเราใส่คานอเล็กน้อยคานอสักนิดนิดหน่อยหน่อยแล้วเราใส่ชูรสใครไม่ใส่ชอบไม่ชอบแล้วแต่ตามใจนะแพทใส่นิดหน่อยชูรสเนี่ยใส่ไม่ใส่ก็ได้แล้วแต่ความถนัดใส่น้ำตาลแพทไม่ชอบกินหวานขอน้ำตาลช้อนเดียวเพราะต้องใส่น้ำตาลตัดน้ำตาลช้อนเดียวพอน้ำมันงานะจ๊ะน้ำมันงาใส่เล็กน้อยไม่ถึงช้อนเลยหรอกมันงาแล้วก็คนเข้าด้วยกันเสร็จแล้วเราจะเอากุ้งมาแช่ในน้ำซอสนี้เพื่อให้กุ้งกับไอ้ซอสเนี่ยมันซึมเข้าเนื้อกันหมักไว้แช่กุ้งไว้สักครึ่งชั่วโมงอะไรก็ได้เดี๋ยวเราค่อยมาทำตัวผัดเส้นกันแพทก็แช่วุ้นเส้นไว้แล้วเดี๋ยววุ้นเส้นเราก็ตัดให้มันเนี่ยให้มันยาวมากตัดออกมันจะได้กินง่ายๆไงอันนี้วิธีทำน้ำซอสเองนะเนี่ยเราทำน้ำซอสเองนะนี่เราก็จะใส่พริกไทยนี่เราก็ใส่เล็กน้อยเพราะเดี๋ยวจะใส่พริกไทยขอพริกไทยป่นนิดเดียวนะเพราะเดี๋ยวจะใส่พริกไทยเม็ดแล้วก็พริกไทยบดลงไปในกระทะคั่วให้มันหอมก็เลยจะใส่แบบเป็นพิธีเล็กๆนิดๆหน่อยๆใส่ประมาณนี้แหละใส่เยอะมันเผ็ดพริกไทยเนี่ยแล้วเรากุ้งมาแช่อันนี้กุ้งเราที่เราล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วเราเอาไปแช่ลงในนี้แช่ลงไปในน้ำซอสเราเนี่ยนะเราก็แช่ไว้สักครึ่งชั่วโมงอะไรก็ได้ให้มันซึมๆหน่อยตัวกุ้งมันจะได้มีรสชาติไงบางทีเรากินเนี่ยโอ้ยกุ้งจืดสนิทเลยนะกุ้งไม่มีรสชาติจืดเขาแกะเข้าไปในตัวกุ้งกินแต่ไม่กุ้งไม่มีรสชาตินี่เราจะได้กุ้งที่มีรสชาติขึ้นมาอันนี้เป็นน้ำซอสที่เราจะเอาไว้ปรุงกับเส้นนะแต่นี้จะเป็นวิธีทำกุ้งอบวุ้นเส้นโดยใช้กระทะไม่ง้อคือว่าไม่ง้อหม้ออบหม้อดงหม้อดินไม่มีหม้อดินไม่เป็นไรเราไม่ง้อเรามีกระทะใบเดียวเราก็ทำได้โอเคเราก็แช่ไว้นี้สักพักหนึ่งจะได้ที่แล้วเราก็จะไปผัดเส้นกันเมื่อกี้นี่ในน้ำซอสที่แพทลืมใส่ซีอิ๊วดำใส่ซีอิ๊วดำไปด้วยนะซีอิ๊วดำหวานก็ได้หรือซีอิ๊วดำแบบเค็มก็ต้องระวังให้ดีถ้าซีอิ๊วดำเค็มก็เพิ่มน้ำตาลไปอีก
ันนี้แพทย์ใส่ซีอิ๊วดำหวานลงไปอีกแล้วก็เติมเกลือนิดหน่อยให้มันออกรสเข้มๆหน่อยอันนี้เราก็มาเตรียมผัดได้เลยเปิดไฟไฟที่ต้องรอนะแต่นี้ก็มีโป๊ยกั๊กมีดอกโป๊ยกั๊กมีกระเทียมมีพริกไทยแล้วก็มีเม็ดผักชีนะเดี๋ยวจะเขาเรียกว่าคั่วให้มันหอมก่อนพอมันหอมแล้วเราจะใส่เบคอนลงไปบางคนไม่มีเบคอนเราก็ใส่หมู3ชั้นอะไรก็ได้แต่ที่บ้านแพทมีเบคอนก็จะใส่เบคอนไปแต่คั่วเครื่องเทศให้หอมก่อนนะพอเราคั่วหอมแล้วเราก็ใส่เบคอนลงไปเลยใส่เบคอนแล้วก็ตามด้วยขิงเริ่มหอมแล้วใช่ไหมส่งกลิ่นหอมเย้ายวนใจแล้วใช่ไหมเปิดขอเปิดอีกขึ้นดูดอากาศแรงๆหน่อยนะตะโกนคุยสักเล็กน้อยใส่เบคอนแค่นี้ก็พอแล้วมันจะหมดไวเลยไม่ประมาทแขนดิเนี่ยมันจะหมดเลยอ่ะแม่ใส่วุ้นเส้นมันกุ้งอบวุ้นเส้นไม่ได้กุ้งอบเบคอนกุ้งอบเบคอนเนี่ยหรอใช่แล้วก็เคี่ยวไฮไฟให้หอมๆให้น้ำมันมันออกหน่อยเดี๋ยวเสร็จแล้วเราจะใส่น้ำที่เราปรุงไว้แช่กุ้งไว้เราจะใส่น้ำลงไปก่อนนะแล้วใส่กุ้งทีหลังพอน้ำเดือดแล้วเราก็ใส่กุ้งใส่วุ้นเส้นนี่แหละทำกุ้งอบวุ้นเส้นโดยไม่ต้องง้อหม้ออบหม้อดงหม้อดินเลยไม่ต้องง้ออร่อยเหมือนกันลองทำกินง่ายๆได้ที่บ้านไม่ต้องไปเสียเงินซื้อร้านอาหารแพงๆเลยกินกันได้ทั้งครอบครัวแค่เก็บคือเอาเบคอนสุกประมาณนี้ก็พอละเล่นเขากำกับอีกอะโมเขาว่าอันนี้ดีกว่าหอมแล้วพอแล้วเสร็จแล้วก็ใส่น้ำลงไปเลยใส่น้ำซุปน้ำที่เราปรุงไว้อะนะใส่ลงไปจะเด่นจะโดนน้ำพอดีอาจจะไม่พอดูดวุ้นเส้นเดี๋ยววุ้นเส้นมันจะแข็งเราก็ใส่น้ำที่เราปรุงไว้ลงไปเดี๋ยวเราจะใส่กุ้งลงไปทีหลังเดี๋ยวรอน้ำเดือดแล้วเราใส่กุ้งใส่วุ้นเส้นตามเลยพอน้ำเดือดแล้วเราก็ใส่กุ้งลงไปเลยเบาๆนะเบาๆมันจะหอมใส่ทีหลังตักฟองออกเล็กน้อยนะเนี่ยฟองพวกนี้ตักออกเล็กน้อยนะมันจะได้ดูไม่ครึ้มไม่ขำน้ำมันจะได้ใสๆไงเวลาเราตักฟองออกฟองมันทำให้น้ำข้นน้ำขดน้ำดีนั้นมันข้นหิวแล้วแม่เม็ดเขาไม่อยากโชว์ฝีมือเดี๋ยวรอเดือดก่อนพอเดือดเดี๋ยวพอเดือดแล้วเราก็ใส่วุ้นเส้นเลยถ้ามีรากผักชีก็ใส่รากผักชีไปด้วยน้ำที่แพทเมื่อกี้แพทลืมใส่แพทไปเอารากผักชีแช่แข็งมาใส่หน่อยนึงแต่แพทมีใบผักชีใส่แล้วอะก็ไม่เป็นไรแล้วเราก็ใส่วุ้นเส้นลงไปเลยพอมันเดือดแล้วเราก็ใส่วุ้นเส้นลงไปต้มเลยนะมันจบมันจะงวดลงงวดลงพอวุ้นเส้นมันดูดซับน้ำรับรองว่าสูตรนี้อร่อยเรื่องความอร่อยไม่ต้องห่วงเพราะว่าอร่อยเดี๋ยวเราก็จะต้มจนเส้นมันเส้นเนี่ยมันดูดซับวุ้นเส้นเนี่ยมันดูดซับน้ำไปปิดฝาซะกลิ่นหอมออกมาแล้วโอ้โหกลิ่นยั่วยวนมากเดี๋ยวให้วุ้นเส้นมันดูดซับน้ำก่อนแล้วก็ปิดฝาไว้ตอนนี้
กุ้งอบวุ้นเส้นน้ำเราก็งวดได้ที่แล้วดูสิเห็นไหมน้ำงวดได้ที่แล้วซอสใส่ผักลงไปเลยขึ้นช่ายกับใบผักชีใส่ลงไปจริงเขาก็เอาไว้โรยหน้านะนะแต่แพทชอบกินผักอ่ะแพทจะใส่ลงไปในนี้แล้วก็ผัดไปด้วยกันแล้วก็อบไปด้วยกันแพทชอบอย่าอบไปอย่างนี้แหละให้มันกลิ่นหอมแค่นี้แหละแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วกุ้งอบวุ้นเส้นเราที่แสนอร่อยแล้วก็เส้นก็เหนียวนุ่มนี่น้ำกำลังดีไม่แห้งไปไม่อะไรไปเพราะบางทีเราใส่ถ้าเราน้ำแห้งมากกินแล้วติดคอนะกินแล้วมันไม่ค่อยแซ่บเท่าไหร่นี่หอมหอมอะไรรู้ไหมหอมดอกดอกไอ้นะโป๊ยกั๊กใช่ไหมเขาเรียกดอกโป๊ยกั๊กเรียกผิดเยอะหาหอมดอกไม้จีนอะดอกไม้จีนที่แพทใส่ลงไปแล้วก็พริกไทยแล้วก็เม็ดพริกไทยอะพริกไทยดำแล้วก็เม็ดผักชีอะสุดยอดเสร็จเรียบร้อยแล้วเมนูกุ้งอบวุ้นเส้นของแพทง่ายๆไม่งอดไม่เขาเรียกว่าทำแล้วไม่งออะไรนะไม่งอไอ้หม้อดินเลยอร่อยไม่งอหม้อดินไปแล้วจ้าไว้เจอกันคลิปหน้านะจ๊ะบาย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 ไปกับกุ้งอบวุ้นเส้นที่แสนอร่อย